ก็มาพบกับมะปางอีกครั้งในช่องมะพิมพ์ Channel นะคะตอนนี้มะปางอยู่ที่โอซาก้าค่ะแล้วก็อยู่ย่านอเมริกันบูราตรงชินไซบาชิของโอซาก้านะคะคือตรงนี้เนี่ยวันนี้กะว่าจะมาเดินเล่นดูร้านลวงนิดหน่อยไม่รู้ว่ามาเช้าเกินไปหรือเปล่าร้านก็เลยยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ขอพูดก่อนนะคะว่าย่านนี้เนี่ยเป็นย่านแบบฮิปๆแบบวัยรุ่นมีร้านแบบแปลกๆร้านของมือสองเยอะมากแล้วก็เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าออกแนวคล้ายถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่คล้ายๆฮาราจูกุเหมือนกันนะแต่ว่าเงียบสงบกว่าไม่รู้ว่าพอเช้าอยู่หรือเปล่านะแล้วก็เมื่อวานพาคุณแม่มาเดินแล้วรอบนึงคุณแม่บอกว่าตรงนี้เหมือนเมียงดงที่เกาหลีก็จะคล้ายๆกันนะเป็นย่านแบบวัยรุ่นเดี๋ยวเราลองดูรอบๆว่าแถวๆนี้มีอะไรกันบ้างค่ะกินปลาหมึกวะข้างในมันเป็นทาโกยากิอยู่แล้วอ่ะแล้วก็มีเหมือนเทมปุระเศษเทมปุระแม่ขายด้วยไหมลาดมายองเนสข้าวพองหรือเปล่าอ๋อเป็นแบบแป้งเทมปุระดอกๆลงมาเออก็โอเคนะอร่อยดีแต่ว่ายังกัดไม่ถึงไอ้นี่นะยังไม่ถึงทาโกยากิทาโกยากิทาโกยากิก็น่าจะโอเคเนาะต้องบอกรสชาติไม่ได้แต่น่าจะอร่อยกรอบไม่ได้เหนียวจะถึงละเป็นไงอร่อยไหมอร่อยอ่ะยิงมันก็ทาโกะทั่วไปอ่ะญี่ปุ่นอ่ะเป็นแป้งเป็นทาโกยากิทั่วไปไส้ไม่ได้เยอะมากอะไรใช่ไหมไส้อะไรค่ะไม่มีไม่เห็นอ่ะกัดได้แค่นี้เองครับก็น่าจะปกติแหละแต่ที่พิเศษก็คือตรงกรอบๆมันค่ะ What is this one? Hey, smoothie, ne? Uh huh. Strawberry. Strawberry. Hi. พอค่ะอันนี้มาปังมาดูร้านมันเป็นร้านขนมอาริเกโตะโกไซนะเป็นร้านขนมนะคะดูน่ารักมากๆเลยดูแบบญี่ปุ่นเป็นร้านไอศกรีมตอนแรกที่สะดุดตากับร้านนี้คือมันเป็นเหมือนฮอทดอกไอศกรีมแต่คิดว่าน่าจะเหมือนขนมปังไอติมอะที่บ้านเราอะไผ่ทองแล้วก็ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟน่าจะเป็นแบบวานิลาธรรมดาไปเห็นอีกเมนูนึงเป็นเหมือนเชฟไอน้ำแข็งใสอะแล้วก็ใส่เข้าไปในนมน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูเพราะว่าไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นแบบเชฟไอซ์ใส่นมเป็นแก้วอะไรสั่งรสสตรอเบอรี่ไปแหละราคา650เยนแต่ร้านดูญี่ปุ่นมากอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะชอบมากค่ะชิมไปแล้วอร่อยมากเลยมันรสชาติเหมือนนมสตรอเบอรี่นะแต่ว่าเวลาที่ไปโดนตัวเชฟไอซ์อ่ะเหมือนเอาสตรอเบอรี่แช่แข็งอ่ะมาทำเออมันก็จะได้รสแบบเปรี้ยวๆแล้วก็เป็นเนื้อสตรอเบอรี่จริงๆในนมด้วยอร่อยดีนะแปลกๆไม่เคยเห็นแล้วนอกจากสตรอเบอรี่เนี่ยก็มันมีสีเหลืองกับสีเขียวด้วยไม่รู้รสอะไรน่าจะมะม่วงกับแอปเปิลหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครผ่านมาแถวๆนี้ก็ลองไลฟ์ชิมดูกันได้ค่ะสำหรับย่านอเมริกันมูราหลังมาปางเนี่ยก็คงจะจบลงเท่านี้นะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของมาปางด้วยแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ